สวัสดีครับผู้ชื่นชอบนาฬิกานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการเย็บสายหนังนะครับสายนาฬิกานะครับสายหนังนะครับจะเป็นสายนกกระจอกเทศแบบนี้นะครับใช้ได้สีทองแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะเป็นหนังอะไรก็ได้นะครับก็คือคลิปที่ผ่านมาผมเคยแนะนำวิธีการทำสายแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้แนะนำการเย็บนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเย็บสายนาฬิกานะครับอย่างเจ้าตัวนี้หนังควายไบซันนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเย็บ3แบบนะครับเป็นนกกระจอกเทศตรงนี้นะครับเป็นสายหนังนกกระจอกเทศที่เคยแนะนำวิธีการทำมาแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เย็บนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นสายหนังปากกระเบนนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เย็บนะครับก็แค่ทำมาเฉยๆนะครับแล้วก็สายหนังจระเข้นะครับนะครับก็ใช้กาวติดธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำนะครับวิธีการเย็บนะครับอุปกรณ์นะครับก็ต้องมีตัวตอกตรงนี้นะครับตัวตอกในที่นี้ผมมีแนะนำสองแบบนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นเฉียงๆนะครับเป็นเฉียงๆยาวๆนะครับตัวนี้จะมี6ซี่นะครับแล้วก็2ซี่จริงๆมันก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเอากี่ซี่นะครับ4ซี่6ซี่นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับตรงปลายนะครับจะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นไดมอนด์เป็นเพชรนะครับเจาะเข้าไปมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเพชรตรงนี้นะครับตัวก่อนหน้านี้มันจะเป็นยาวๆนะครับตัวนี้ก็จะมี4ฟันกับ2ฟันนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมชอบตัวที่เป็นเหมือนเพชรตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะลองใช้ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเหมือนเพชรค้อนนะครับก็จะเป็นค้อนยางก็ได้แต่ว่าผมก็จะชอบใช้ตัวนี้นะครับเป็นค้อนธรรมดาที่หาทั่วไปนี่แหละครับไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับที่เขาใช้ค้อนยางเพราะว่าเขากันที่จะตัวตอกนี่มันสึกเร็วนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือแผ่นรองนี่ครับเป็นแผ่นพลาสติกรองนะครับเราก็หาเศษหนังมาแปะหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราตอกลงไปเดี๋ยวปลายแหลมๆมันจะไม่คมนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะไม่คมถ้ามันโดนพลาสติกแข็งๆนะครับก็หาเศษหนังมาแปะๆนะครับเป็นรองอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอกกันครับเดี๋ยวเราเริ่มตอกกันเลยนะครับนะครับตอกจากด้านปลายก่อนนะครับด้านปลายที่จะติดกับหูสายนาฬิกานะครับตอกเข้าไปก่อนนะครับตอกเข้าไปนะครับให้ทะลุนะครับก็จะติดแน่นนิดนึงนะครับก็อีกข้างนึงนะครับอีกข้างนึงก็ตอกลงไปนะครับให้มันพอดีนะครับตอกลงไปเลยครับก็ตอกให้ครบนะครับตอกจนทั่วเลยนะครับในครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ตอกไปเรื่อยๆครับตอกไปเรื่อยๆนะครับเจาะรูไปเรื่อยๆนะครับตอกไปเรื่อยๆนะครับให้รอบเส้นนะครับ
ร็จแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนการเย็บนะครับก็จะมีได้นะครับเรียกว่าได้เทียนนะครับได้เทียนนี้เป็นได้เทียนเบอร์3นะครับถ้าเบอร์2ก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับเบอร์3ก็จะเล็กกว่าเบอร์2นะครับเบอร์ยิ่งเยอะจะยิ่งเล็กนะครับในที่นี้ผมใช้เบอร์3นะครับนะครับหนังนกกระจอกเทศตรงนี้ก็จะขอใช้สีทองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สอดได้เข้ากับเข็มนะครับแล้วก็ใช้เข็มตรงนี้ทิ่มเข้ากับได้เทียนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการยึดนะครับเวลาเราเย็บนะครับมันจะได้ไม่หลุดนะครับนะครับนี่ก็เป็นตัวล็อกวิธีการล็อกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้างนะครับก็มีเข็มอีก1อันนะครับใช้เข็ม2อันนะครับเข้ากับได้เทียนนะครับทั้ง2ปลายนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับเก็บปลายสายตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงนะครับเพื่อเป็นการล็อกนะครับตรงด้านนี้เผื่อยาวๆไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเย็บให้มันครั้งเดียวไปเลยนะครับอย่าให้มันแบบหมดตอนครึ่งๆทางแล้วมันจะไม่สวยนะครับวิธีการเย็บก็เย็บจากด้านบนก่อนนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดึงเส้นได้ให้เท่ากันนะครับให้กึ่งกลางนะครับจากนั้นนะครับก็ดูนะครับแล้วก็สอดเข้าไปข้างบนนี้ก่อนนะครับแล้วให้ได้ที่อยู่ด้านหลังนี่ให้อยู่ด้านบนเข็มนะครับวางไว้ข้างบนเข็มนะครับแล้วก็ดึงไปนะครับดึงให้แน่นพอสมควรนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะว่ากาวมันก็ยึดติดอยู่แล้ววันนี้เราแค่เย็บให้สวยงามนะครับแล้วก็สอดกับรูเดิมนะครับรูที่เราเย็บมาเมื่อกี้นะครับอันนี้เข็มคนละอันนะครับเพื่อเป็นการย้อนกลับนะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับพอย้อนมาแล้วก็เย็บกลับขึ้นไปได้ก็อยู่ด้านบนนะครับด้านหลังนะครับทีนี้ก็ตัวข้างหลังสอดกลับเข้ามานะครับในรูเดิมนะครับแค่นี้เองครับเราก็ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยนะครับก็ดึงพอสมควรนะครับจัดให้สวยงามนะครับก็สอดเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็สอดกลับเข้ามานะครับเนี่ยสอดไปสอดมาอย่างนี้แหละครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับทิ่มด้านนี้แล้วก็ด้านโน้นก็เย็บกลับมานะครับดึงพอสมควรนะครับ
ครับเย็บมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ใกล้จะสุดท้ายนะครับก็เย็บมานะครับเย็บให้สุดนะครับอันนี้เรามีเชือกเผื่อไว้เยอะนะครับเผื่อไว้เยอะก็เลยเหลือนะครับจนรูสุดท้ายนะครับรูสุดท้ายเราก็สอดให้มันไปอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ใช้ตัดออกก่อนได้นะครับตัดออกจากเข็มก่อนนะครับพอเวลามัดเดี๋ยวเข็มจะทิ่มมือแต่เข็มมันก็เป็นปลายไม่แหลมอยู่แล้วนะครับปลายทู่ๆนะครับเราก็มัดเข้าไปเลยครับมัดไปเลยนะครับมัดสัก2รอบ3รอบนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีปมที่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามีวิธีการที่จะให้มันไม่มีปมนะครับนะครับนี่ก็ตัดออกครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปหาไฟแช็กนะครับหาไฟนะครับไฟแช็กก็ได้นะครับเพื่อที่จะมาหล่นหรือว่ามาเผาตรงนี้นะครับตรงปลายเส้นได้ตรงนี้นะครับเผาให้ร้อนนะครับแล้วก็บีบให้มันแบนๆลงไปนะครับจะได้ไม่เป็นปมนะครับแค่นี้เองนะครับที่เราใช้ได้เทียนเพราะว่าได้เทียนมันก็จะหนืดๆนะครับตัวเจาะเรามันจะเป็นรูใหญ่ได้เทียนมันก็จะไปยึดให้หนังมันเข้ามาติดกันนะครับอันนี้เป็นสีทองนะครับเราตัดมาที่เราเย็บเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ตัวหนังปลากระเบนนะครับผมก็เย็บไว้ได้สีทองนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็เจ้าหนังจระเข้ผมเย็บไปได้สีขาวนะครับก็เป็นได้เบอร์3เหมือนกันนะครับส่วนนกกระจอกเทศนะครับก็เย็บสีขาวนะครับแล้วก็สีทองให้ดูนะครับแล้วแต่นาฬิกาเรานะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับจริงได้มีหลายสีมากเลยนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับเราจะใช้สีแดงๆสีเขียวสีม่วงมีหลายสีมากนะครับมีหลายสีก็ลองเลือกดูนะครับถ้าใช้ไม่มากก็ซื้อหลอดเล็กๆครับหลอดเล็กๆ20บาท25บาทแล้วแต่ท่านจะซื้อได้นะครับหนังจระเข้ก็มีหลายแบบนะครับเราก็ลองดูนะครับจะเย็บเป็นสีอะไรนะครับขึ้นกับความชอบเลยนะครับนี่ครับก็มีความสวยงามครับก็ลองไปหามาเย็บดูนะครับหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ